สวัสดีครับผมนายณรงค์ยศนวสิมินามนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายการบ้านวิชา Advanced Programming นะครับจากสไลด์หน้า65นะครับเขียนโปรแกรมปรับปรุงการตรวจสอบครั้งที่ใส่รหัสผิดเกิน3ครั้งนะครับให้แสดงคำว่าsystem ให้แสดงคำนี้ครับ password in current หรือ system lockdown นะครับมาดูสไลด์นะครับอย่างสไลด์นะครับจะไม่มีการกำหนด password ว่าถ้าผิด3ครั้งจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเรามาดูในส่วนของโปรแกรมกันนะครับผมจะกำหนดค่าสแต็งเป็นให้เป็น input นะครับค่า int เท่ากับ t นะครับและ t เท่ากับ0นะครับส่วนคำสั่งครับผมจะใช้ do while นี่ครับมาดูในคำสั่งดูนะครับถ้า input รับค่าเข้าไปแล้วก็จะให้ t บวกบวกนะครับy ครับตั้งค่า input คือณรงค์ยศนะครับt เท่ากับ4นะครับ if t เท่ากับ4ถ้า t เท่ากับ4นะครับมันก็จะแสดงอันนี้มาครับเป็นแสดงอันนี้ครับ system lockdown นะครับส่วนคำสั่ง else นะครับอันนี้คือในส่วนคำสั่งที่พิมพ์ถูกนะครับมันก็จะแสดง password current มาครับถ้าเราพิมพ์ถูกนะครับเรามาดูในส่วนของโปรแกรมกันเลยนะครับถ้าเราพิมพ์ผิด4ครั้งนะครับมันก็จะขึ้นก็ว่า system lockdown ขึ้นมานะครับ เรามาดูอีกอันหนึ่งนะครับถ้าเราพิมพ์ password ถูกนะครับมันก็จะขึ้น password colon นะครับขึ้นมาครับขอจบการรายงานแต่เพียงเท่านี้นะครับ